เหลืออีกเพียงไม่กี่วันอลังการแห่งละครเวทีทวิภพ The Musical กำลังจะเปิดม่านการแสดงขึ้นดังนั้นเรื่องของเรื่องวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกเบื้องหลังในการทำงานในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวฉากเครื่องแต่งกายบทเพลงทั้งหมดนี้จะถูกปรับเปลี่ยนให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นแค่ไหนทวิภพ The Musical แห่งปีพ.ศ.นี้จะยิ่งใหญ่กว่าเดิมอย่างไรพบคำตอบทั้งหมดนี้ได้คืนนี้ในเรื่องของเรื่องสวัสดีครับนับจากวันนี้ครับเหลือรายเพียงไม่กี่วันเท่านั้นครับที่ละครเวทีทวิภพ The Musical จะกลับมาเปิดการแสดงอีกครั้งหลังจากห่างหายไปนานกว่า5ปีการกลับมาครั้งนี้ครับพร้อมด้วยนักแสดงนำคู่ใหม่บนเวทีแห่งใหม่รวมถึงทีมงานที่มาพร้อมกับประสบการณ์การทำงานที่เพิ่มมากขึ้นครับทำให้ผมมั่นใจได้ว่าละครเวทีเรื่องนี้จะมีการพัฒนาและมีมุมมองที่แปลกใหม่เพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นในวันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมไปเจาะลึกถึงการทำงานและองค์ประกอบสำคัญทุกๆด้านเพื่อเป็นคนหาคำตอบกันว่าทวิภพ The Musical แห่งพ.ศ.นี้จะสามารถทำให้ท่านผู้ชมประทับใจและยิ่งใหญ่สมกับการรอคอยหรือไม่แต่พร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยครับที่เราเคยทำทวิภพมาแล้วเมื่อ5ปีที่แล้วกับ6ปีที่แล้วเราก็พอมองเห็นออกว่าโครงใหญ่ของมันคืออะไรแล้วสิ่งที่ดีของมันคืออะไรสิ่งที่คนชอบมากๆคืออะไรพอมาถึงเวอร์ชันปีนี้เนี่ยเราก็เลยตั้งใจไว้ว่าทำยังไงแล้วเราถึงจะทำให้มันลงตัวมากขึ้นแล้วก็ปั้งพอปั้งปุ๊บเหมือนกับไม่อยากได้ยินกระจกจะแตกความครบรสของทวิภพยังมีอยู่แน่นอนในความบาลานซ์ของความแฟนตาซีโชคดีจริงกันในดินแดนที่สุดแสนงดงามโรแมนติกเมื่อตะวันยังคงส่องมาสิ่งรอบกายฉันงามจับตาแค่ได้ท้องนภาวันนี้น่ามองดราม่าตอนนี้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่คือเราต้องจัดบาลานซ์มันดีๆแล้วมันจึงลงตัวแล้วเราก็คิดว่าครั้งนี้ก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันถึงแม้ว่าทวิภพ The Musical จะมีเรื่องราวครบถ้วนอรรถรสก็ตามครับแต่มีอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกกล่าวขานถึงเป็นอย่างมากเมื่อ5ปีที่แล้วนั่นก็คือเรื่องราวของความหวงแหนในแผ่นดินไทยถ้ากล่าวถึงบทละครสุดอมตะเรื่องทวิภพนี้แล้วมีเรื่องน่าแปลกอย่างหนึ่งครับเมื่อเรื่องราวจากบทละครที่ถูกเขียนขึ้นเมื่อหลาย10ปีที่แล้วกลับมาตรงกับเหตุการณ์จริงเมื่อครั้งเปิดการแสดงเมื่อปีพ.ศ. 2548และเมื่อละครเวทีทวิภพ The Musical กลับมาเปิดการแสดงอีกครั้งในปีนี้ครับเหตุการณ์นั้นก็ดูเหมือนจะย้อนกลับมาอีกครั้งนั่นจึงทำให้ทั้งทีมงานและนักแสดงทุกคนในละครเวทีเรื่องนี้ตั้งใจที่จะสะท้อนบางอย่างให้กับผู้ชมอย่างที่บอกว่าคุณโทมิยันตีเขียนไว้หลายสิบปีแล้วแต่ว่ามันก็ยังกลับมารีเลทได้อยู่ทุกยุคทุกสมัยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมคนเราไม่เรียนรู้จากประวัติศาสตร์นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อรอสอ112ที่เราต้องเสียดินแดนแล้วพอมาปีพศนี้เนี่ยมันเหมือนประวัติศาสตร์ย้อนกลับมาหรือเปล่า5-6ปีที่แล้วที่เราทำเนี่ยมันมีเรื่องของภาคใต้แต่มาปีพศนี้มันกลับไปฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงอีกเหมือนกันหรือเปล่าฝรั่งเศสเรียกร้องค่าเสียหายจากการที่สยามยึดเรือของพวกมันรู้ไหมสิ่งที่พวกมันต้องการคืออะไรแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงทั้งหมดในประวัติศาสตร์สมัยนี้เราต้องสูญเสียดินแดนเหล่านี้ไปพอตัวเองได้มาเล่นเองเนี่ยโอ้โหทุกครั้งที่เล่นเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องที่เมื่อกี้บอกว่าเรื่องของความรักชาติเนี่ยขนลุกทุกครั้งเลยฮะ
และโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยผมว่าเผลอๆเนี่ยโมเมนต์ของความรักชาติอารมณ์ตรงนี้เผลอๆจะเยอะกว่า6ปีที่แล้วอีกนะเพราะว่าปัญหาที่มันขัดแย้งต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วช่วงของเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ตอนนี้เรากำลังมีปัญหากับเพื่อนบ้านเราเรื่องการทับซ้อนของดินแดนอยู่เลยฮะจุดเดียวกันที่ตอนนี้มีปัญหาอยู่ที่เราจะต้องสูญเสียดินแดนนะคะมันเป็นเรื่องที่มันเซนซิทีฟแล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงได้แต่เก็บความทุกข์ทั้งนั้นคนเล่นทุกคนก็รีเลทได้แล้วก็บอกได้เลยว่าพอมาถึงฉากนี้ทีไรเนี่ยห้องซ้อมก็ดีตอนเราซ้อมอยู่ห้องซ้อมหรือว่าตอนเราขึ้นบนเวทีแล้วทุกคนจะเงียบกริบมากแล้วก็จะรู้สึกได้ถึงความสูญเสียหรือความอะไรก็ไม่รู้แผ่นดินเราที่ยัดยืนมาเฝ้ารักษาดูแลเขาแย่งชิงโดนเขามารังเป็นที่น่าแปลกมากว่าลูกผม6ขวบลูกสาวผม6ขวบซึ่งไม่รู้อะไรเลยเรามานั่งดูซ้อมแล้วมาดูฉากนี้พอเห็นฉากนี้แล้วก็หันกลับไปถามแม่เขาว่าอันนี้มันแค่ในละครอย่างเดียวหรือเปล่ามันเกิดขึ้นจริงด้วยหรอมันแค่ในละครอย่างเดียวใช่ไหมนี่คือความอินโนเซนต์ของเด็กน้อยคนหนึ่งซึ่งแบบเห็นแล้วก็แบบยังเข้าถึงได้ซึ่งแบบผมว่าเพราะฉะนั้นประเด็นนี้มันจะสามารถเข้าถึงได้หลายๆคนมากๆที่มาดูครับเราจะไปพูดคุยกับคู่ขวัญคู่ใหม่แห่งวงการละครเวทีครับพร้อมกับนักแสดงท่านอื่นๆกันว่าสำหรับละครเวทีทวิภพ The Musical แห่งปีพ.ศ.นี้นั้นพวกเขาจะต้องฝึกซ้อมกันหนักขนาดไหนและในแต่ละบทบาทของพวกเขาจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างพักสักครู่เดียวครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดในทวิภพ The Musical แห่งปีพ.ศ.นี้ครับนั่นก็คือนักแสดงทั้งบทบาทของคุณหลวงอัครเทพวรากรมณีจันทร์รวมถึงตัวละครอื่นๆครับที่มีทั้งนักแสดงหน้าใหม่และนักแสดงหน้าเก่ามาร่วมสร้างสีสันให้กับละครเวทีเรื่องนี้เรามาลองติดตามกันครับว่าใครเป็นใครบ้างและพวกเขานั้นต้องฝึกซ้อมกันหนักขนาดไหนเพื่อการกลับมาของอลังการแห่งละครเวทีทวิภพ The Musical ครับด้วยความแปลกใหม่มันจะคือการแสดงของ2นักแสดงใหม่พระเอกนางเอกที่จะมารับบทคุณหลวงแล้วก็มณีจันทร์แค่นี้ตรงนี้มันใหม่ในตัวของมันเองอยู่แล้วคุณหลวงโดมเป็นคุณหลวงที่กรุ้มกริ่มคือน่ารักมากอ่ะนี่คือความจริงหรือความฝันที่มีเธอยืนตรงหน้าฉันเธอที่คุ้นสายตาดูเหมือนเมื่อเคยได้พบเจอกันยากครับยากคือตอนแรกก็ต้องบอกว่าพี่ๆทีมงานเนี่ยนะฮะช่วยผมมากๆเลยอันนี้ต้องยกเครดิตให้เลยหลายๆคนเป็น acting coach ด้วยอะไรด้วยก็มีโจทย์ให้ผมให้ลองไปทำกันบ้านว่าผู้ชายโบราณที่เขาอยู่ในสมัยนั้นเนี่ยลองคิดถึงภาพพระเอกในสมัยหนังไทยยุคประมาณสัก50ปีที่แล้วเป็นหลักท่ายืนท่าเดินจะหันมองจะวิ่งทุกอย่างคือมีฟอร์มไปหมดคุณจะมองนี่แต่สุดท้ายแล้วแบบเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยให้มันมาประมาณนี้แล้วก็ผมก็มีเรฟเรนซ์แบบนั้นปุ๊บก็เริ่มซ้อมให้มันกลายเป็นว่ามันเป็นบุคลิกของเราจริงๆพอมันเริ่มเหมือนกับปรับเข้ากับคาแรคเตอร์ของคุณหลวงจริงๆมากขึ้นก็ดูเป็นธรรมชาติขึ้นเธอคือความฝัน
อยากกลับไปในฝันเธอคนนั้นคงไม่มีวันลางเลือนจากฉันไปในขณะที่มณีจันทร์นัทเนี่ยก็เป็นเซ็กซี่ขี้เล่นจะซนจะกุ๊กกิ๊กกว่าเดิมบุคลิกเรื่องนี้จะแตกต่างจากการเล่นครั้งที่แล้วนะคะของนักแสดงที่ผ่านมาอย่างนัทก็จะเป็นผู้หญิงที่แบบเปรี้ยวจะแบบซ่ากล้าจีบผู้ชายแล้วก็เป็นผู้หญิงที่แบบมีความโก๊ะนิดๆจะไม่ได้แบบเป็นผู้หญิงที่แบบหวานๆนะคะนี่คือความจริงหรือความฝันสิ่งรอบกายจึงดูเปลี่ยนพันฉันหวนคืนมาได้ย้อนเวลาไกลแสนไกลได้มายืนอยู่ในห้องนี้พบคนที่ไม่ฝันไว้ด้วยความจริงเรายังอยู่ในฝันก็ลองเล่นให้พี่บอยดูก่อนเนี่ยนะคะพี่บอยเขาก็ชอบเขาบอกคลิปตรงนี้เอาไว้คือแบบอยากให้มันมีความต่างด้วยแล้วที่สำคัญคือมันก็ไม่ได้ดูขัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้มันเป็นธรรมชาติคือผู้หญิงอะไรที่แบบฟรีๆกล้าๆอะไรอย่างเงี้ยนี่กลิ่นอะไรอ่ะกลิ่นนี้หรือเปล่าคะพอสองคนมาเจอกันน่ะแล้วโอ้โหเคมีมันลงตัวมากๆอ่ะถ้าเผื่อมองกันดูกันในความรู้สึกมันคือว่าโอ้โหเป็นคู่ขวัญอีกคู่ใหม่อีกคู่นึงไปเลยแหละสำหรับตัวละครอื่นๆที่ผู้ชมเคยชื่นชมอยู่แล้วเนี่ยผมว่าเขายิ่งอินกับบทที่เขาได้รับมากขึ้นเพราะมันฉ่ำมากขึ้นถึงแม้ว่าเขาจะห่างกับมันไป5ปีแล้วแต่ว่าเขาเคยได้อะไรตรงเนี้ยที่มันใส่เข้าไปแล้วมันชุ่มฉ่ำอ่ะมันจะเป็นอลองพี่แอดพี่เหมียวอิ่มกว่าเดิมอ่ะดีใจที่ได้กลับมาเล่นเป็นละครที่บ่งบอกให้คนรู้ว่าเราต้องรักประเทศ2เจ้าคุณวิสารคดีเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบและวิ่งเต้นทุกวิถีทางนะเพื่อจะไม่ให้ต่างชาติยึดเอาแผ่นดินเราไปให้ได้ใช้ดาบที่หลอกใครภาษาฝรั่งเศสพวกนี้เพื่อหาหลักฐานที่สายพวกมันโจมตีเราถ้าพบเราจะได้เปิดโปงเจตนาของพวกมันในทุกชาตินี่ครับพระเอกนางเอกสองคนนี่แพรวมากๆเพราะฉะนั้นมันเป็นความจำเป็นอย่างนึงที่คุณหญิงแสกับแม่ม้วนเนี่ยจะอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีอะไรที่แพรวมากกว่าเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วมากทีเดียวบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะหล่อนเป็นคนหรือเป็นผีคนค่ะหนูแล้วก็ตีไปนี่ทำไมอะคะก็เพื่อพิสูจน์ว่าหล่อนไม่ใช่ผีใช่ไหมนี่นางหวายรองอาคมชำนาญนี่ไงเห็นไหมถ้าไม่ใช่ผีแล้ววิ่งหนีไหวทำไมเราให้เป็นคนก็ทนไม่ไหวแล้วค่ะก็อยากเล่นบทเดิมของตัวเองสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือรีแอคชั่นกับตัวคุณหลวงแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันถ้าหากว่าคนดูทั้งหมดทุกแคสคราวที่แล้วเป็นกัปตันกับผมกัปตันที่เป็นคุณหลวงที่น่าเอ็นดูหลวงหนุ่มน้อยแต่พี่กบเนี่ยเป็นคุณหลวงที่เคร่งขรึมกับพี่โดมเนี่ยเขาจะเป็นคุณหลวงที่หน้ามนหนุ่มหน้ามนคุณหลวงโรแมนติกเพราะฉะนั้นรีแอคชั่นของอีบ่าวซึ่งรับใช้คุณหลวงทั้ง3คนเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างมันจริงเลยเจ้าคะที่บอกว่าแทนเพียงแค่ก็จริงแน่นอนทำไมเนาะเปล่าเจ้าคะหรือว่าบางคนที่รอเมื่อมาได้ยินเขาคงจะพอใจยิ่งนะในบทของมาริดาที่เป็นแม่ของมณีจันทร์เนี่ยพอมาถึงเวอร์ชันนี้เราอยากให้มณีจันทร์กับแม่มีความผูกพันกันมากขึ้นแล้วก็ผมว่ามันเป็นพีคมันเป็นคลายแม็กซ์ของเรื่องมากๆในการที่ผู้หญิงคนนึงจะตัดสินใจที่จะแบบจะต้องลาจากแม่เพื่อมาอยู่กับคนที่รักเนี่ยแล้วก็ไม่เจอกันอีกแล้วอยู่เป็นคนละชาติคนละภพเนี่ย
มันเป็นเรื่องหนักหนามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยอยากได้นักแสดงที่ส่งความเป็นแม่และความอบอุ่นที่แบบก็ใจจะขาดเหมือนกันเมื่อจะจากลูกเราเคยเริ่มร่วมงานกับพี่เจี๊ยบปวีณาในละครโทรทัศน์อยู่แล้วก็ลองดูซิว่าเอ๊ะพี่เจี๊ยบร้องเพลงเป็นยังไงปรากฏว่าร้องได้ด้วยร้องได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหมันเติมเต็มมากเลยครับมันเติมเต็มความรู้สึกของแม่กับลูกที่เคยมีมากขึ้นไปอีกด้วยซ้ำไปยากกว่าที่คิดตรงในการใช้เสียงเป็นคนที่พูดเสียงเบาแต่อันนี้ต้องพูดเสียงให้ชัดเจนต้องออกคำพูดชัดเจนต้องร้องเพลงให้ชัดเจนพยายามที่จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อะค่ะชุ่มฉ่ำของนักแสดงของแคสต์นี้มันลงตัวมากยังมีองค์ประกอบอื่นอีกหลายด้านครับในทวิภพ The Musical ที่ถูกปรับเปลี่ยนให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นฉากเครื่องแต่งกายและบทเพลงกลับมาติดตามได้ช่วงหน้าครับฉากและเทคนิคที่อลังการเครื่องแต่งกายย้อนยุคที่สวยงามหรือบทเพลงไพเราะหลากหลายบทเพลงองค์ประกอบเหล่านี้ครับคือสิ่งที่ทำให้ผู้ชมนั้นเคยประทับใจมาแล้วกับทวิภพ The Musical เมื่อ5ปีก่อนแต่เมื่อละครเวทีเรื่องนี้กลับเปิดการแสดงอีกครั้งองค์ประกอบในส่วนต่างๆย่อมต้องมีการพัฒนาขึ้นครับเพื่อทุกอย่างนั้นลงตัวและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมไปเจาะลึกถึงเบื้องหลังการเตรียมงานในส่วนต่างๆเราจะไปพิสูจน์กันครับว่าทวิภพ The Musical แห่งปีพ.ศ.นี้จะยิ่งใหญ่มากขึ้นสมกับการรอคอยของผู้ชมหรือไม่ฉากและเทคนิคในละครเวทีทวิภพ The Musical คือองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้เรื่องราวการเดินทางระหว่างสองภพมีความอัศจรรย์และดูสมจริงมากขึ้นเราลองมาติดตามชมกันว่าทวิภพ The Musical ในปีพ.ศ.นี้จะมีเทคนิคที่แปลกใหม่อย่างไรเรื่องฉากเองก็เหมือนกันเรื่องโปรดักชันเองก็เหมือนกันก็มีการปรับเปลี่ยนให้มันลงตัวมากขึ้นนะครับจะถ้าเผื่อใครจำได้ว่าครั้งก่อนเนี่ยเล่นที่ศูนย์วัฒนธรรมเนี่ยพื้นจะเป็นเทิร์นเทเบิลคือจะเป็นพื้นกลมแล้วก็หมุนเอาเข้าจริงๆผมมีปัญหาตั้งแต่5ปีที่แล้วแล้วล่ะว่าทำไมมันต้องหมุนเพราะว่าเรื่องทวิภพเองจริงๆมันไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการหมุนมันคือการเข้าไปหาสิ่งหนึ่งจากอีกมิตินึงเข้าไปหาอีกมิตินึงเพราะฉะนั้นมาครั้งเนี้ยโปรดักชันตอบโจทย์โครงสร้างหลักของการเป็นฉากเปลี่ยนไปเดินสิ้นเชิงคราวที่แล้วเราใช้เทิร์นเทเบิลคราวนี้เราไม่ใช้คราวที่แล้วเราใช้เครื่องฉายคราวนี้เราก็ไม่ใช้แต่ก่อนเนี่ยมันเหมือนกับการข้ามเวลามันคือการหมุนเวลากลับไปตอนนั้นมันก็ดีในระดับนึงตอนนี้ผมก็เลยทำไปเรื่องนี้ไอเดียใหม่คิดว่าโลกอดีตมันน่าจะพุ่งเข้าหาคนดูโลกอดีตมันอยู่ข้างหลังอยู่หลังกระจกและการเดินทางไปในโลกอดีตมันน่าจะได้ความรู้สึกของการซูมอินซูมเอาท์หมายความว่าคือการที่ของพุ่งวิ่งเข้าหาเรามันเหมือนกับเราเดินทางก็ไปหาไอ้สิ่งเหล่านั้นนะคือตอนนี้ผมก็เลยคิดว่าจะใช้ลักษณะของการโลกอดีตเดินทางเข้าหาคนดูมันเหมือนเราทำแมชชีนเวลาเรานึกถึงทำแมชชีนนึกถึงเวลาเราเดินทางข้ามเวลาเนี่ยมันก็จะไปที่พุ่งผ่านแล้วว๊อบอันนี้เราก็เอาความคล้ายๆความรู้สึกแบบนั้นมาพอเราเลือกที่จะไม่ใช้เครื่องฉายแทนโลกปัจจุบันไอ้โลกปัจจุบัน 5-6 ฉากที่เราเคยใช้ในคราวที่แล้วมันต้องกลายเป็นชิ้นจริงๆจากการฉายก็ถูกนำมาเป็นฉากที่ต้องสร้างขึ้นจริงเป็นชิ้นๆเลยแล้วก็ต้องใช้ไฟล์ต้องใช้อะไรที่ทั้งหมดที่เรามีมันเยอะไปเหมือนคราวสุดท้ายที่เยอะขนาดนี้ก็ข้างหลังภาพและฉากสำคัญที่ผู้ชมต่างจับจ้องเป็นพิเศษนั่นก็คือกระจกโบราณที่ทำหน้าที่นำพามณีจันทร์ข้ามไปสู่อีกภพหนึ่งมาในครั้งนี้ก็มีการเสริมเทคนิคเพื่อให้อลังการมากขึ้นไปอีกด้วยเทคนิคของเมืองไทยรัชดาลัยมันทำได้เยอะมากขึ้นเราจะได้เห็นกระจกทั้งกระจกที่อยู่ในอดีต
แล้วก็จบที่อยู่ในปัจจุบันความยากของเรื่องนี้คือทุกอย่างมันใกล้คนดูพอมันใกล้ทุกอย่างมันต้องแนบเนียนคือเป็นพื้นพบที่ใกล้ชิดคนดูมากขึ้นเครื่องแต่งกายคืออีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ต้องอาศัยความประณีตเพื่อให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างพบอดีตและพบปัจจุบันออกมาอย่างสวยงามและสมจริงมากที่สุดเสื้อผ้าครั้งนี้เราเล่นกับโทนสีในความแตกต่างของมันตรงนี้ระหว่างโลกปัจจุบันกับโลกอดีตเนี่ยตรงนี้จะแตกต่างมากโลกปัจจุบันจะแข็งแข็งทึมทึมแต่ในขณะเดียวกันโลกอดีตเนี่ยจะนุ่มนวลกว่าแล้วก็จะมีสีสันมากกว่าทุกอย่างจะบอกชนชั้นวรรณะของแต่ละบุคคลนั้นอย่างเช่นเหมือนคนรวยต่างๆก็จะใส่เสื้อผ้าค่อนข้างสีฉูดฉาดในสมัยนั้นนะครับส่วนไพร่ก็จะเป็นเสื้อผ้าเนื่องจากเป็นไม่มีเงินซื้อก็จะใช้ผ้าที่เป็นของเหลือหรือว่าทุกอย่างก็จะดูเก่าแล้วก็ไม่ได้มีความฉูดฉาดเท่านั้นแล้วก็สมัยรัชกาลที่5จะมีชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ในเมืองไทยมากพอสมควรเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมการนุ่งห่มก็จะค่อยๆถูกต่างชาติเป็นวัฒนการสวมใส่เข้ามาทดแทนอย่างเช่นมีเสื้อแขนหมูแฮมจงกระเบนราดปะแตนซึ่งอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จะโดดเด่นขึ้นมาในหลังจากรัชกาลที่1 2 3ซึ่งยังไม่ค่อยมีต่างชาติหรือชาวตะวันตกเข้ามาในประเทศไทยเท่าไหร่ครับของคุณหลวงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอิงกับเสื้อผ้าที่เป็นพีเรียดเลยครับอย่างเช่นเป็นโจงเป็นลาดปะแตนหรือเป็นเสื้อที่เขาใส่อยู่บ้านปกตินะครับผมว่านีจันเนี่ยมันจะมีโจทย์ที่ว่า1โจทย์ที่แน่ๆคือโลกปัจจุบันจะแต่งตัวยังไงโจทย์ที่2ก็คือโลกของอดีตจะต้องแต่งตัวยังไงให้กลับไปสู่พีเรียดสมัยนั้นและโจทย์ที่ยากที่สุดคืออันที่3ก็คือจากปัจจุบันเนี่ยเข้าอยู่ในอดีตแล้วเนี่ยจะทำไงให้มันเด่นออกมาทางนี้เราก็ต้องการทำให้มันดีขึ้นไปอีกแล้วก็สวยคิดว่าน่าจะทำให้มันลงตัวมากขึ้นแล้วก็ดียิ่งขึ้นไปอีกบทเพลงในทวิภพ The Musical คืออีกหนึ่งความประทับใจที่ไม่เคยจางหายไปจากความรู้สึกของผู้ชมมาในครั้งนี้ทีมงานก็ได้เรียบเรียงดนตรีเพิ่มเติมเพื่อให้มีความไพเราะและกินใจมากยิ่งขึ้นด้วยทวิภพเนี่ยมันเป็นเรื่องของ2ยุคเพราะฉะนั้นเพลงเนี่ยมันจะมีทั้งความเป็นตะวันตกและความเป็นตะวันออกความเป็นตะวันตกมันก็คือพวกออเคสเตรชันต่างๆที่มันเกิดขึ้นในความเป็นไทยเนี่ยมันมีระนาดมีชินมันมีอะไรยังไงซึ่งตรงนี้มันมิกซ์เข้ากันอยู่แล้วเราจะใช้ระนาดมากขึ้นเพราะว่าเมื่อเทคโนโลยีมันผ่านไปแล้วก็เมื่อเราทำมิวสิคัลกันมาหลายเรื่องขึ้นเราก็คิดว่าเราควรจะใช้ระนาดจริงมากขึ้นก็จะมีระนาด2รางเพราะว่าดนตรีไทยเนี่ยคีย์เขาไม่ได้มีเท่าดนตรีสากลรางหนึ่งเขาเล่นได้3คีย์แต่ว่าเราจะให้เขาเล่นได้หลายคีย์เขาก็ต้องไปเทียบเสียงอีกรางหนึ่งมาเพื่อจะให้เล่นได้อีกคีย์หนึ่งเวอร์ชันนี้ผมคิดว่ามันซึ้งขึ้นนะเพลงจะซึ้งขึ้นด้วยการที่เราเพิ่มขลุ่ยเข้าไปครั้งที่แล้วไม่มีขลุ่ยนะครั้งนี้เพิ่มขลุ่ยเข้าไปแล้วโอ้ยมันจะขาดใจอ่ะจะช่วยอะไรได้ล่ะคะในเมื่อที่ผ่านมาวันนี้ก็แทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยใครจะรู้ฟ้าอาจไม่ได้ส่งหล่อนมาให้ช่วยฉันในวันนี้หากจะส่งหล่อนมาให้ช่วยฉันในวันหน้าขนาดนั้นวันนี้จะไปได้ยังไงล่ะคะอยู่กันคนละพบเหตุใดหนอจึงได้พบศพตาอยากวอนฟ้าขอให้ฉันได้ทำในวันนี้ที่ฉันต้องทำ
ับพร้อมมากเลยเพราะว่ามันลงตัวด้วยเรื่องที่ลงตัวและด้วยการดำเนินเรื่องที่เราปรับให้มันลงตัวมากขึ้นแล้วก็ด้วยโปรดักชันหรือด้วยอะไรต่างๆเวอร์ชันนี้ก็ยังคงความรักชาติความโรแมนติกความไพเราะของเพลงแล้วก็ความสนุกไว้ครบทุกอย่างทวิภพ6ปีที่แล้วกับทวิภพวันนี้เนี่ยความเข้าใจเทคนิคทั้งเรื่องฉากหรือแม้แต่สถานที่เล่นก็ยังถูกพัฒนาจนณบัดนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าความรู้ของเรามันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆทั้งทีมงานทั้งนักแสดงเนี่ยน่าดูฮะน่าดูมันจะอีกแบบนึงเลยนะครับสำหรับคนที่เคยดูทวิภพมาก่อนอันนี้มันจะมีความแตกต่างแต่ผมว่ามันมีเสน่ห์คนละแบบสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูมาดูนะครับคุณจะได้ร่วมรู้และร่วมรู้สึกและได้เห็นว่าเมื่อ5ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วคนเขาคือฮาอะไรกันความยิ่งใหญ่ทั้งหมดนี้กำลังจะเปิดม่านขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับผมเชื่อครับว่าทวิภพ The Musical แห่งปีพ.ศ.นี้จะเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่ดีอย่างแน่นอนอย่าลืมไปพิสูจน์ความอลังการนี้ได้ครับที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับจากกันฉันก็คงขาดใจ